สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเข้าสู่ชามชามไทยแลนด์ของเรานะคะวันนี้เราก็มีเรื่องที่มาฝากทุกคนเกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยหน้าบ้านนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้เราไปดูกันเลยค่ะปรับห่วงจุ้ยแก้ด่วนห่วงจุ้ยหน้าบ้านนะคะมีแต่โชคดีเข้ามานะคะแล้วก็รายจ่ายจะไม่รั่วไหลเลยค่ะห่วงจุ้ยหน้าบ้านต้องห้ามนะคะห่วงจุ้ยหน้าบ้านที่ไม่ดีนะคะมีทางแก้ห่วงจุ้ยหน้าบ้านถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าหน้าบ้านเป็นพื้นที่รับพลังงานมงคลทรัพย์แล้วก็โชคลาภการจัดหน้าบ้านให้เหมาะสมซึ่งส่งผลดีต่อความเจริญแล้วก็ความมั่นคงสิริสีสุขของคนในบ้านในครอบครัวนะคะในทางกลับกันนะคะการปล่อยให้หน้าบ้านมีจุดบกพร่องก็จะส่งผลเสียนะคะในเรื่องเหล่านี้วันนี้นะคะเราก็มีวิธีแก้ห่วงซุ้ยหน้าบ้านต้องห้ามมาฝากกันนะคะมีต้นไม้แห้งเหี่ยวหรือก็ตายชากที่หน้าบ้านนะคะลักษณะห่วงซุ้ยที่ไม่ดีเลยค่ะต้นไม้เปรียบเสมือนพลังชีวิตแล้วก็การเจริญเติบโตหากปล่อยให้มีต้นไม้เป็นโรคหรือก็กำลังจะตายหรือก็ต้นไม้ตายแล้วก็จะส่งผลเสียถึงสุขภาพของคนในบ้านนะคะทางแก้ไขนะห่วงจุ้ยนะคะก่อนอื่นนะคะต้องทำความสะอาดหน้าบ้านให้ไม่ให้มีเศษใบไม้แห้งหล่นเกลือแล้วก็การฉัดต้นไม้ที่ตายแล้วให้ออกนะคะหากเป็นต้นไม้ที่ตายนั้นเป็นแบบปลูกลงดินนะคะก็ควรดูฤกษ์ยามในการถอนรากถอนโคนเพื่อป้องกันไม่ให้ขุดถอนนั้นนะคะสร้างผลเสียต่อพลังบริเวณหน้าบ้านได้นะคะถ้าหน้าบ้านทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกครัวบ้านมืดไม่สว่างแล้วก็ปลอดโปร่งนะคะลักษณะห่วงจุ้ยที่ไม่ดีเลยหน้าบ้านนะคะมีต้นไม้หรือก็ข้าวของรบจนปิดบังความสว่างนะคะแล้วก็หน้าบ้านไม่มีไฟที่ให้ความสว่างเท่าที่ควรในยามค่ำคืนนะคะทางแก้ตามหลักห่วงจุ้ยหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านควรได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะในตอนกลางวันดังนั้นจึงควรจัดหน้าบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ให้มีแสงแดดส่องถึงนะคะส่วนในเวลากลางคืนก็ควรเปิดไฟนะคะควรเปิดไฟให้สว่างเพื่อให้เห็นทางเดินชัดเจนนะคะแล้วก็ถ้าตรงข้ามมีอาคารสิ่งปลูกสร้างภูเขานะคะหรือก็เนินเขาสูงกว่าบ้านนะคะลักษณะห่วงจุ้ยที่ไม่ดีค่ะบ้านเผชิญหน้ากับสิ่งที่สูงกว่าซึ่งถือว่าเป็นสิ่งกีดขวางพลังดีแล้วก็ถูกพลังของสิ่งกีดขวางนั้นข่มทับได้ทำให้เจ็บป่วยแล้วก็ติดขัดในเรื่องต่างๆค่ะทางแก้ในตามหลักห่วงจุ้ยนะคะถ้าเป็นไปได้ให้เปลี่ยนประตูทางเข้าบ้านเป็นทิศอื่นนะคะแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ให้ติดกระจกแววที่ดัดฟ้าของบ้านเพื่อกดพลังของสิ่งกีดขวางที่มีขนาดสูงกว่านั้นนะคะแล้วก็ถ้ามีเสาไฟฟ้าที่หน้าบ้านลักษณะห่วงจุ้ยไม่ดีเลยนะคะต้องสังเกตไว้ค่ะเสาไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านไม่ว่าจะหน้ารั้วหรือก็หน้าประตูทางเข้าบ้านนะคะก็จะล้วนไม่ดีทั้งสิ้นต่อความปลอดภัยของคนในบ้านนะคะทั้งในเรื่องสุขภาพและก็อุบัติเหตุที่อาจร้ายแรงถึงตายได้นะคะทางแก้ตามหลักห่วงจุ้ยก็คือว่าให้ย้ายทั้งขยะไปไว้ที่ริมรั้วโดยไม่ขวางทางเข้าออกนะคะในเรื่องกลิ่นนั้นควรจัดการใส่ขยะลงในถุงที่ปลูกปากถุงปิดได้อย่างมิดชิดแล้วก็ใช้ถังขยะที่มีพลาปิดเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นออกมารบกวนนะคะถ้าทางออกท่อระบายน้ำอยู่หน้าบ้านหรือก็รั้วบ้านแบบนี้ก็ไม่ดีนะคะทางออกท่อระบายเปรียบเสมือนการรั่วไหลนะคะที่ทำให้เงินทองแล้วก็โชคลาภไม่สามารถเข้ามาในบ้านได้หรือก็
ข้ามาได้ไม่เต็มที่นะคะรวมทั้งทำให้มีรายจ่ายมากอีกด้วยนะคะทางแก้ตามหลักฮวงจุ้ยก็คือว่าให้ปูพื้นด้วยกับเปลืองที่มีสีแล้วก็รูปแบบที่กลมกลืนกับฝาท่อระบายน้ำนะคะหากไม่สามารถทำได้ให้ทาสีฟ้าแล้วก็ขอบท่อระบายน้ำเป็นสีเขียวเพื่อช่วยลดอาการรั่วไหลนะคะฮวงจุ้ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็คุณต้องเอาใจใส่เพราะมันเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็สิ่งอัปมงคลนะคะแล้วก็ยังส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตคนในบ้านของครอบครัวเรานะคะถ้าคุณรู้ว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักด้วยนะคะดูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ใครติดตามก็ขอให้มีแต่ความรวยความเจริญนะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องของเราตลอดค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ